กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตปิงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับมาเป็นลิชิโดอย่างนี้เด็กกับดักแน่แน่นั่นก็คือเด็กนี้ครับพาริโอโซอิดครับโดยพาริโอโซอิดนะครับผมจะเป็นเด็กการ์ดกับดักที่เข้ามาในชุดของแวลเลสโซครับผมโดยชุดนี้พาริโอโซอิดคอนเซปต์ของเขานะครับก็คือทุกครั้งที่มีการใช้การ์ดกับดักทำงานหรือการเชนขึ้นมานะครับเขาตัวเขาเนี่ยที่อยู่ในสุสานเนี่ยจะเปลี่ยนให้กลายเป็นมอนเตอร์ครับจากสุสานเนี่ยเข้ามาสนามอีกทีนึงนะครับและความน่าสนใจของพาริโอโซอิดนี่ก็คือตัวเขาไม่รับเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์นะครับซึ่งถ้าต่อสู้นี่ก็คือสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าเวลาใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ทำลายการ์ดหรือพวกนี้ตัวพวกเขาจะไม่รับเลยนะตัวพวกเอเลียนวางเม็ดเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้เขาจะไม่สนอะไรเลยนะครับผมโอเคเรามาดูความสามารถของการ์ดกับดักของพาริโอโซอิดดีกว่านะครับพาริโอโซอิดนะครับใบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจนะครับก็คือเปิดปุ๊บเนี่ยก็คือเอาพาริโอโซอิดครับในมือน่ะลงสุสานนะครับจากนั้นจั่วการ์ด2ใบครับมันเป็นอะไรที่เรียกว่าถมสุสานได้ดีครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนการ์ดในมือด้วยเพื่อหาการ์ดสำคัญนะครับมาใช้นะครับหลักๆนะครับก็พาริโอโซอิดเนี่ยผมจะขออธิบายครั้งเดียวแล้วกันก็คือถ้ามีการเชนนะครับเริ่มและการ์ดใบนี้มันถูกการ์ดกับดักทำงานขึ้นมาและการ์ดใบนี้มันอยู่สุสานครับมันจะกลายเป็นการ์ดกับดักมอนเตอร์มันจะกลายเป็นมอนเตอร์นะครับ normal monster ที่เป็นเผ่าอควอร์นะครับธาตุน้ำดิวิฟ2ครับพลังโจมตี 1,200 ครับป้องกัน0ครับและการ์ดใบนี้ไม่ถือเป็นการ์ดกับดักนะครับดังนั้นมันไม่ถือเป็นการ์ดกับดักย้ำอีกทีนะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้มันอยู่ในสนามนะครับมันจะไม่รับผลของเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับแล้วถ้าเกิดมันออกไปจากสนามเมื่อไหร่นะไม่ให้รีมูฟทิ้งเลยครับดังนั้นก็ประมาณนี้ไปนะครับส่วนใบนึงครับพาริโอโซอิดอีกใบนึงครับผมก็คือใบนี้ครับใบนี้คือเป้าหมายมอนเตอร์1ตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500จนจบเทิร์นนะครับหลักๆนะครับอีกใบนึงนะครับก็พาริโอโซอิดครับเป้าหมายการ์ดกับดักครับในเด็ก1ใบอารมณ์สุสานครับมันเป็นการ์ดกับดักที่ไว้ถมสุสานได้ดีนะครับดังนั้นพาริโอโซอิดเนี่ยของผมเนี่ยถ้าไม่นับ UR ที่ถ้ามีก็ใส่เลยครับผมก็นับ3ใบนี้ผมก็จะใส่3ใบนี้แทนนะครับส่วนการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับที่เล่นคู่กับเด็กนี้นะครับที่น่าสนใจเลยก็มีใบนี้ครับฟิวนะครับฟิวกบนะก็ใบนี้นะครับก็ทำให้การ์ดเผาอควอครับธาตุน้ำนะครับเลเวล2ครับหรือต่ำกว่าเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,200 ครับซึ่งมันตรงตามเงื่อนไขของพวกการ์ดพาริโอโซอิดทุกใบครับดังนั้นถ้าเกิดการ์ดใบนี้มีฟิวอยู่เนี่ยพาริโอโซอิดครับผมจะกลายเป็นพลังโจมตี 2,400 ทันทีครับอีกใบนึงที่น่าสนใจก็คือใบนี้นะครับผมใบนี้จะสวมให้เฉพาะมอนเตอร์ normal monster นั้นหรือมอนเหลืองนะครับและมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้เนี่ยไปต่อสู้กับมอนเตอร์ที่มีเลือดสูงกว่าครับพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ที่สวมอยู่เนี่ยจะตามผลต่างของเลเวลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเลเวลละ500ครับอย่างพาริโอโซอิดเนี่ยมันเลเวลแค่2นะครับไอ้พวกเนี่ยจะเลเวลแค่2และถ้าเกิดมันสวมการ์ดใบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไปต่อสู้กับมอนเตอร์4ดาวพลังโจมตีมันก็จะเพิ่ม 1,000 ถ้าตีสู้กับมอนเตอร์6ดาวมันก็จะพลังโจมตีกลายเป็น2,000 ครับดังนั้นยิ่งเจอโหดเท่าไหร่ยิ่งโหดใบนี้นะครับก็ยิ่งโหดขึ้นเท่านั้นนะครับใบนี้ก็อย่างที่บอกครับมันแลกมาจากตัว PVP นะดังนั้นก็เลยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับซุปเปอร์รัดนะครับผมก็เนื่องจากพาริโอโซอิดเนี่ยพลังป้องกันเขาแค่0ดังนั้นถ้าเกิดโดนจับนอนโดนตีกลับมาตายแน่นอนครับดังนั้นซุปเปอร์รัดนี่เป็นอะไรที่ช่วยได้ดีนะครับดรายชิลครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดหนึ่งในการ์ดกับดักที่โหดมากครับเพราะว่ามันสามารถหยุดการโจมตีมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้จากนั้นเนี่ยมันก็เกลไลท์ต่างหากมันช่วยไลท์เพิ่มไลท์เราได้ดีเลยครับกำแพงใหม่นะครับผมอันนี้ก็หลายคนก็ขยากันเรียบร้อยนะครับผมการ์ดใบนี้มอนเตอร์ที่ตีมาพลังตีลดลง800นะครับตามจำนวนถ้าเกิดเขามีหลายตัวก็เพิ่มคูณเข้าไปครับเรียกว่าหนึ่งใบที่โหดนะอ่ะอีกใบนึงครับคุณไลบาเรียครับผมการ์ดใบนี้อีกใบที่เล่นคู่กับเด็กพาริโอโซอิดได้ดีมากครับก็คือพอเปิดการ์ดขึ้นมาปุ๊บทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับจากนั้นในเทิร์นนี้นะครับเราจะไม่ถูกทำไม่โดนดาเมจนะครับด้วยเอฟเฟกต์ผลของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะถ้าเป็น0นะเอฟเฟกต์ก็เป็น0นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราเปิดการ์ดใบนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราทิ้งพวกพาริโอโซอิดครับเราก็จะได้พาริโอโซอิดนะครับผมที่เราทิ้งไปใช้ได้ทันทีจากนั้นเนี่ยโฮลิบาเรียก็ทำให้มอนเตอร์ของเราไม่โดนดาเมจด้วยดังนั้นงั้นก็ไม่ตายครับค่ะแน่นอนครับวินสตอร์มนะครับผมก็อีกใบนึงที่หาถ้าดีก็ควรจะใช้นะครับหลักๆเลยนะครับคอนเซปต์นี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบง่ายๆนะครับผมก็คือลงฟิลนะครับแล้วก็หรือจะลงอุปกรณ์สงสัยก็ได้จากนั้นค่อยๆใช้การ์ดกับดักครับสวนฝ่ายตรงข้ามเรื่อยๆบวกกับสกิลนะครับผมของเชนของลิชิโดทุกครั้งที่สกิลนี้ก็คือทุกครั้งที่มีการใช้งานกับดักเนี่ยจะเป็นการลดไลฟ์ให้ฝ่ายตรงข้ามใบละ200นะครับโอเคนะครับว่าแล้วก็ไปดูเลยนะครับว่าแนวทางเด็กนี้ถ้าจะเล่นต้องเล่นยังไงนะครับเอาละครับหลักๆเลยครับอย่างที่บอกครับฟิลถ้าเกิดมีฟิลอยู่มอนเตอร์ก็จะโหดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
และอย่างที่บอกครับมันไม่ตกเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับดังนั้นใครจะมาได้เอฟเฟกต์กับเรานะครับผมจะเป็นซิแวนเอ่ยมาแมลงกินคนเอ่ยเอลงเอเลี่ยนใช้อะไรกับเราไม่ได้เลยครับนะครับผมก็มีเพลย์โอโซ่2ใบแล้วครับรีสตาร์ทนะครับโอเคครับเราเจอเด็กซิแวนนะครับแน่นอนครับผมหมอบการ์ดไปนี้นะครับผมก็คือทิ้งการ์ดเพื่อจั่วการ์ดนะดังนั้นมาปุ๊บเข้าเทิร์นฝ่ายตรงข้ามครับผมสุสานก่อนเลยครับทิ้งไปนะครับผมแล้วก็จั่วการ์ด2ใบผมได้ฟิลมาแล้วหมอบอีกใบนึงนะครับแล้วครับเจอแมงโม่ครับ1ใบ2ใบครับ3ใบครับ4ใบเวทมนต์สวมใส่นะโอเคครับต้องบอกว่าผมโชคดีนะคือซีแวนโม่ไม่เจอของเลยครับเรียกว่าเจ็บมากนะตานี้แต่ต่อให้เจอมาก็ปราบประโยชน์ครับเพราะว่าพวกไอ้พาราโซอิดเนี่ยมันไม่รับเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามดังนั้นมันทำลายไม่ได้นะครับนอกจากเขาจะประทับยุ่งกับแผงหลังเรานะอีกเรื่องนึงนะครับเนี่ยผมมีฟิลอยู่ครับผมเลยกลายเป็น 2-4 ทิ้งการ์ดครับผมสุสานให้เรียบร้อยพวกพาราโซอิดครับเข้ามาในสนามอีกทีนึงเพราะว่าการ์ดกับดักมันทำงานอะแล้วก็สวมใส่ครับถ้าตีมอนเตอร์ดูสุกาก็ตีทีครับจบเกมอย่างง่ายดายนะครับซีแวนมีข้อเสียอยู่แล้วครับผมก็คือมันไม่มีแผงหลังนะครับดังนั้นค่อนข้างจะรถอ่านง่ายนะครับเอาละครับบางคนถามว่าซีแวนพี่แก้ทางไงครับผมซีแวนหลักๆจริงๆคือมันไม่ค่อยมีแผงหลังครับดังนั้นพอซีแวนไม่มีแผงหลังเนี่ยมันโดนอ่านเกมค่อนข้างง่ายนะครับคือมันเป็นเด็กเคาน์เตอร์ครับดังนั้นในเทิร์นที่ฝ่ายตรงข้ามอัดมาเสียงมากแต่พอเราอัดเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกครับครับไลบูทครับถ้าไลบูทนี่อโรมาหรือเปล่าวะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดอะไรบูทเนี่ยจะเป็นอโรมานะครับแน่นอนครับผมหมอบซุปเปอร์รัตนะครับผมแล้วก็โอเคโฮลี่บาเรียครับครับผลจากผมทิ้งพวกพาราโซอิดครับดังนั้นผมสามารถดึงพาราโซอิดมาใช้ได้เลยตีไปก็ไม่ตายครับเพราะว่าผลของการกับดักใบนี้ทำไม่มีผลนะครับเปอร์ฟิวครับตีซ้ำอีกทีนะครับตีไปก็ไม่ตายนะครับเรามีพาราโซอิดเดินไปครับตีปั๊บแมลงกินคนครับงั้นก็เอฟเฟกต์มอนเตอร์ครับผมก็ไม่รับอยู่ดีครับครับฝ่ายตรงข้ามก็เกิดอาการงอนแล้วก็ยอมแพ้ก็ได้วะถ้าทางเป็นเด็กที่เล่นคู่กับเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับดังนั้นพอเจอเอฟเฟกต์มอนเตอร์จูเจอกับไพเรโอฟอิดเนี่ยค่อนข้างจะรับมือลำบากครับเอาละครับมานั่งดูนะสุดท้ายครับหลักๆในการจัดเด็กไพเรโอฟอิดนะครับผมก็คือการ์ดกับดักที่สำคัญนะครับเพื่อให้ดึงขึ้นมาส่วนการ์ดบนนะครับผมก็คือมาเสริมพลังครับข้อเสียให้เรียบร้อยอันนี้ผมตอนนี้ผมใส่คอสมิกไซโคอยู่เอาไว้แกล้งไอ้พวกเด็กปะวานนะครับแน่นอนครับโฮลี่บาเรียครับผมซุปเปอร์รัตนะครับแล้วก็ตามด้วยคอสมิกไซโคนะครับครับโฮลี่บาเรียทำเพื่ออะไรครับทิ้งพาราโซอิดครับเพื่อดึงพาราโซอิดครับในสสารเข้ามาสนามได้เลยครับตีครับเวทมนต์นะครับเรารับนะครับแต่ผมก็เปิดคอมบิไซโคครับสวนนะครับผมไม่อยากให้ไหแล้วโมโคทำงานแล้วไม่งั้นเขาจะจั่วการ์ด2ใบเขาจะมือเขาจะนำเราแล้วมันจะทำให้เราเล่นยากขึ้นครับตีซ้ำอีกทีนะครับตามด้วยโฮลี่บาร์ดีอีกใบนะครับเพื่อเตรียมพาราโซอิดในมือนะครับรอเรียกขึ้นมาตีอีกทีครับโฮลี่บาร์ดีครับทิ้งพาราโซอิดครับแล้วก็เข้ามาสนามเป็นเด็กสายเคาน์เตอร์นะครับผมตุนเคาน์เตอร์บนมือตินะแต่สายไปแล้วครับประมาณนี้นะครับเป็นเด็กที่เล่นค่อนข้างจะไงดีเลยว่าง่ายก็ง่ายนะครับผมแต่อยู่ที่ความสามารถของคนเล่นด้วยครับในการจับจังหวะในการเปิดการ์ดเพื่อมุนกับดักนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ไปนะครับกลับมาดูเด็กทีครับใบนี้นะครับผมก็ใบนี้เนี่ยหาได้จากการที่แลกตัวจาก PVP นะครับเป็นการ FR นะครับก็สนใจก็ลองแลกขึ้นมาได้นะครับซุปเปอร์รัตอยู่ในชุดของเซเลเมจิเชียนะครับส่วนไอตั๋วนี่นะครับส่วนกบนี่ก็มาจากนะครับผมก็ประมาณนั้นไปมันไม่มีให้แล้วนะครับงั้น
ได้จากการกิจกรรมของมาริกนะครับผมแล้วก็ไอกิจกรรมวิ่งมาราธอนนะครับได้ชิลครับผมอันนี้ไว้ดูดเพิ่มเลือดตามปกติไปนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับผมก็กำแพงใหม่นะแน่นอนครับหลายท่านอาจจะยังไม่มีนะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับเปิดฮาร์ดเลยครับใบนี้โกงจริงครับผมใส่แล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับโฮลี่บาเรียครับผมโฮลี่บาเรียไอ้นี่ก็อีกใบนึงครับที่เล่นคู่กับพาเลโซอิดได้สนิทได้เล่นดีมากครับผมสนุกมากครับเพราะว่ามันจะเป็นการทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับแล้วเทิร์นนั้นเราจะไม่รับดาเมจอะไรเลยนะฝ่ายตรงข้ามจะใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่รับนะครับช่วยได้ดีมากเลยครับโอเควันนี้จะเป็นเด็กกับดักแบบคร่าวๆนะครับผมไปลองเล่นดูได้ครับผมขำๆสนุกแก้เซ็งได้ที่ดีนะครับไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็หากใช้ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีเวลาเหลือนะครับผมกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีเวลาเดี๋ยวก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมีหลายๆเด็กนะครับผมแนะนำออกมาให้ท่านลองเล่นดูครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ